ต้นกันด้วยฝนตกค่ะจำก่อนจำฝนตกไปทานข้าวที่ลาวช์ค่ะเดี๋ยวเช้านี้เราไปฝากท้องกันไว้ที่ลาวช์ของโรงแรมก่อนนะคะกินกาแฟกรุบกริบเบาๆนะก่อนออกไปตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้นะคะอยู่ที่ปูซานค่ะปะได้ค่ะเราอเมริกาโน่ใช่ไหมคะโอเค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 ไข่ต้มหรือว่าให้คิดจากเบอร์เทอร์ให้ปลาทอดวาฟเฟิลไข่ข้นวันสแครมเบิลเอ็กซ์เอ็กซ์ออมเล็ตออมเล็ตกันเจียวจ้าโคเรียนสตาร์ฟู้ดอันนั้นเป็นแบบอเมริกันแล้วจะเป็นแบบอินดีชนะดูเบเกิลครีมชีสแล้วมีดูมีความอะไรนะแซลมอนลมควันว่ะอยากได้ไหมพี่นี่แบบเราอยู่ฟิวแบบย่านแลกชูของปูซานปะเนี่ยดูดิโลลอยBM mini เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปขึ้นที่ตึกหน้า Audi นะคะมีนี่ด้วยไลก้าเราไปขึ้นอะไรที่หน้า Audi เราไปขึ้นอะไรรู้ป่ะเราไม่ได้ขึ้น Audi นะเราไปขึ้นรถเมย์ฝนตกเดียวจากหน้าโรงแรมไปถึงตลาดปลาเลยตลาดปลาในวันที่ฟ้าครึ้มครึ้มตลาดบ่ายอ่ะไม่เขาบอกว่าเปิดอย่างนี้แหละนี่เพิ่ง10 โมงเองมันจะใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ได้ไงวะมันดูไม่ใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นกับย่าอู้เทียใหญ่จริงมันอยู่ข้างในค่ะมันเป็นโซนอินดอร์ค่ะข้างในเลยก็รู้ละนนเขาอาจจะบอกว่าเป็นตลาดปลาอินดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้กันแหละก็เข้าไปข้างในค่ะคือเขาบอกว่าให้เราเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเราก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาร้านไหนแล้วร้านนั้นอ่ะเราเลือกสดๆใช่ปะพอเราเลือกสดๆแล้วอ่ะเราก็จะเอาของจากร้านนั้นอ่ะขึ้นไปทำข้างบนซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาจะมีเมนูมีอะไรทำแล้วเราก็ได้กินข้างบนได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเลือกกันวันนี้นนสัญญากันว่านนจะให้ไกด์กินปู1 ตัวใช่ไหมคะไปเดินไปดูกันเขตถนนโลกก็จะมีฟาร์มแบบปลาสดๆอ่ะเนาะนี่กำหนดใช่ป่ะ2โอ้โหแพงจังเลยสั่งไว้ไปเดียวเท่าไหร่มาเร็วๆมากระโดดเก็บตรงนี้คือพอเราเรียนวิชาเนี้ยถ้าประตูออกทางนั้นพวกความสุขของเราเข้าประตูบอกกันเออตลาดอยู่นี่เราจะเข้าผิดครับกัดไม่ดูกัดไม่ชอบเอาท์ดอร์ถูกแล้วนี่แหละขายอะไรนะหาร้านที่มีพู
ู้ก็มาที่ญี่ปุ่นมีอย่างนี้ไหมที่ญี่ปุ่นมันจะตัวใหญ่กว่านี้มันจะเป็นจำได้ไหมที่เราไปเห็นปลามันจะแบบใหญ่กว่านี้ไหนขอโทษทีนะสายตากันโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้นี่แหละ That's my money I want to lunch I show your baby yeah ยิ้มได้เหรอคือป้าเขาพูดภาษาจีนได้เขาบอกว่าถ้ามานี่นี่อาหารที่พูดภาษาจีนได้นี่ไงนอนปูมี lobster ด้วยอันนี้ so where are you from Thailand where comes your twins yeah อาร์มาเซียลเขาบอกว่าใกล้กันโดนสะเทือนกันโดนแล้วคนเจ็บออกมา This is Makita Town Stay by here Bring the stand by restaurant My favorite is the crab fish and the other seafood together This is the snow crab This is the lobster This is the butter the fried rice of here my restaurant Yeah You try the crab This is the bigger Big crab Very bigger This is the smaller This is the same? Yes, yes. This is size different. Yeah. Yeah, this is the bigger. Okay. Yeah. Hello. This is octopus. Fresh one, right? The raw or shell fry? Yeah. Raw or shell fry? Raw. This one? Yes, one. And then เป๋าเพื่อ Bro Yes Yes Okay And then เอาอะไร Abalone เอาไหมครับ One abalone How many This is the smaller This is the bigger Two bigger Very big Two big Yeah two. Okay เอาปลาไหมครับใช่แล้วกินเป็นแล้วกินไม่เป็นอ่ะดิคุณที่ว่านนอยากกินตัวไหน This is the fish barbecue or scallop No scallop นนมันมีหอยมันหอยหวานเลยอ่ะ This is the conch อ๋อเอาไหมมันคืออะไรอ่ะกวางอ๋อเนี่ยเหรอแต่ไม่ใช่ร้านเรา This is the conch delicious food What about this one This is the spoonworm ชิ้นหนอนทะเลAnd the soup. How many are there? Soup. Hang. This one. Okay. One. Okay, ค่ะ เราซื้อร้านนี้เลย115นะคะ บาชาร้านนี้ เออ เจอกิน มาม้าไม่ปื้มบอกให้ Yes. มาไม่ปื้มบอกให้เราไม่ได้เลือกเขาเลือกให้เราแค่บอกว่าเราเอามึงมองเงาตัวใหญ่สุดกูได้ยินอยู่ประมาณ 200,000 วอนก็ไม่ถึง 4,000 บาทโอ้โหได้กินไม่ได้ไม่ได้ช่วยกูมาเก็บแล้วเว้ยเก็บแล้วเว้ยเอ้ยไปนั่งที่ไหนขึ้นไปกินกันค่ะพอเราซื้อเสร็จแล้วก็เขาก็จะใส่ถังแล้วก็เดี๋ยวตามขึ้นไปนั่งกินข้างบนเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปกินข้างบนนั่นไงคะนนท์ห้องน้ำอยู่ข้างบนค่ะนี่ข้างบนซีฟู้ดคุณนะตอนที่เรากินเดี๋ยวคุณป้าจะทำตรงนี้เรานั่งไหนได้รับซื้อของท่านท่านเองสบู่ได้นั่งริมทะเลก่อนอุรุกินันทั้งโอเคคำจามิดาตอนนี้นะคะเราก็นั่งรออยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะก็คือเวลาเรามาที่ตลาดปลาเนี้ยค่ะก็คือเราเดินเล่นข้างล่างก็คือร้านที่เราเห็นทั้งหมดอ่ะคือเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นราคากลางนะคะคือราคาต่อกรัมต่ออะไรเนี่ยเท่ากันหมดแต่ที่สิ่งที่ต่างแต่ละร้านคือเซอร์วิสภาษาที่พูดนะคะแล้วก็ขนาดไซส์ตัวนะคะ
ซึ่งอย่างตะกี้ปูตัวที่แกซื้อนะเกือบ2โลถูกมั้ยปลาอย่างเงี้ยเค้าก็แบบเค้าก็จะชั่งน้ําหนักให้เราดูนะคะแต่ว่าพอเราซื้อเสร็จแล้วอ่ะค่ะที่เนี่ยคือเราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะยังไงเราก็ต้องทําให้เค้ากินแล้วคงไม่เอากลับบ้านไปทํากินแน่ๆนะคะก็คือเราซื้อเสร็จปุ๊บเค้าก็จะโทรเรียกคนข้างบนนะคะชั้น2ก็คือคุณป้าที่มารับเราอะค่ะเขาก็คนที่ขายก็จะบอกว่ามีอันนี้นะอันนี้ปลาตัวนี้ต้มนะหอยอันนี้ย่างนะอะไรนะปูนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะพาเราเดินขึ้นมานะคะซึ่งพอข้างบนเนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นว่ามันมีที่นั่งเยอะมากนะคะแล้วเราได้นั่งริมทะเลเลยนะคือตอนนี้มันเพิ่ง10โมงไงคนมันก็เลยไม่เยอะแล้วทะเลก็แบบแดดยังไม่แรงนะคะก็อึมครึมอยู่แต่ว่าก็ดีอ่ะจะได้ไปเที่ยวอย่างอื่นได้นะคะก็นั่งอยู่ที่ร้าน31ค่ะเคาน์เตอร์31นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าอาหารจะเป็นยังไงกับมื้อแรกของเราวันนี้นะคะจริงๆลองท้องที่โรงแรมมาแล้วก็พวกแบบออมเล็ตอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาหนักที่นี่นะคะซึ่งการสั่งไปทั้งหมด4อย่าง4รอนะคะก็เดี๋ยวดูว่าแต่ละอันจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็หมดเงินไปทั้งหมด 107,000 ก็ประมาณแบบไม่เกิน 4,000 บาทอ่ะซึ่งปูตัวขนาดนั้นน่ะถ้าอยู่ไทยก็แบบหลายพันแล้วอะค่ะก็แบบแล้วได้กินสดๆด้วยแล้วก็ได้เลือกแล้วฟีลแบบไม่ได้เลือกเขาเลือกมาให้เราแค่บอกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอดูอาหารมาแล้วกระดิบกระดิบดีดีตอนไปเยี่ยมนู่นเลยปอดปากไหมไม่ก็ปลาหมึกโปรตีนหรอถ่ายกันบ้างอืมหนึบว่ะติดจานมากอ่ะดูดิดูนี่นะคือแบบแทบเอาไม่ขึ้นเลยเสียดายเขาไม่มีอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เป็นครั้งแรกที่กูนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยเป่าฮือร้อนร้อนย่างอร่อยปะอร่อยมากเลยไม่เคยกินเป่าฮือนี่มาไหนอ่ะเคยดีเป่าฮือน้ำแดงปกติหรืออย่างเงี้ยไม่แต่มาแบบมันไม่ได้แบบมันไม่ได้กินง่ายลื่นขนาดเนี้ยกินนี้ดีกว่าโอ้จ้าจะกินคนเดียวเลยก็จะกินอากาศสิกูไม่กินกูอากาศให้นิดนึงจะให้มึงกินปลาสักเกอร์ไหนซัมเมอรี่ให้ทุกคนฟังสิตะกี้ถ่ายไว้ตั้งแต่กินคำแรกลืมกดอัดอินซัมเมอรี่ก็คือขาดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น่าจะเป็นทำเป็นข้าวผัดปูแต่ปูสดมากเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แหละมันเพิ่งชีฟตะกี้ไม่เกิน10นาทีเนี่ยแล้วแบบเป็นเส้นๆแล้วหวานมากเลยทุกคนหวานมึงน้ำซุปโอเคอยู่แต่มันร้อนมากไอ้คนลูกฝาดิร้อนจะดีไหมติดไฟอันนี้จ้ะ
ามีที่ดีคือสามีที่แกะปูไม่ไงฉันก็แกะเยอะแล้วโอเคมาปูทั้งจานแบบจุกๆแกะเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นการกินปูที่แบบทุกคำคือปูแบบปูเน้นๆเนี่ยดูดิอิ่มแล้วนะคะกำลังเดินกลับลงไปข้างล่างนะคะก็คือโดนค่าเสียหายในเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะค่าทำอ่ะเป็นค่าทำอาหารคือค่าปรุงให้สุกอะค่ะแล้วก็ค่าเช่าอะไรพวกเนี้ย1,000ไม่ใช่สิ400กว่าบาทก็คือประมาณ20,000 วอนนะคะก็เดี๋ยวจบคลิปกับการมาเดินตลาดปลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปูซานนะคะเดี๋ยวให้น้องนนท์ไปเดินเล่นกับนนท์แกรู้แล้วที่มีขายอะไรอูนี่จะเดินดูมั้ยล่ะเดินดูเดินเล่นอิ่มละเดินย่อยสักหน่อยนะคะเลือกโอ้ฝนตกหนักเลยสัตว์นี่น่ะวิวทะเลตึ๊บไปออกฝั่งนู้นดีกว่าแต่เขาชิวเออไม่ค่อยสนใจปูเขาเยอะจริงๆนะคะแต่เขาไม่เยอะก็ทำเป็นเหมือนซาซิมิที่ญี่ปุ่นเลยเนาะโอ้อันตนาหอยไม่มีอุ่นหนิจริงๆด้วยนอนนี่เราออกมาประตู3ตอนเข้าเราเข้าประตู6ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปเดินซื้อนี่ตลาดทั้งหมดในตลาดน่าจะอยู่ในนั้นแหละนั่นน่าจะเป็นหมู่บ้านคำชมที่นี่อิ่มแล้วกัดเกียร์ถ่ายถึงข้างล่างถ่ายเขาก็ฮะทำไมปลามันเหมือนนอนปลาใบไม้อะไรปลาลิ้นหมาปลาใบไม้อะไรพวกนี้นี่กับว่าปลาลิ้นหมาปลาลาวนั่นสัตว์ทะเลป่ะคะใช่แล้วที่นี่วัฒนธรรมการกินมันไม่เหมือนกับไม่เดินออกไปถนนใหญ่หรอกก็มันหลบก็หลบอันเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่ญี่ปุ่นนะไม่เหมือนยังไงก็เขาไม่หนึ่งเขาไม่ได้กินปลาทุกชนิดดิบใช่ที่ญี่ปุ่นอ่ะคือปลาทุกอย่างอ่ะสามารถกินดิบได้เลยแต่ที่นี่ไก่ด้วยแต่ที่นี่คือแบบเขาไม่กินดิบขนาดนั้นเนาะกูยังที่ญี่ปุ่นคือทุกอย่างดิบได้หมดรวมถึงไก่หมูจริงกัดเคยไปกินอ่ะเพราะถ้าเอาซาซิมิไก่ดิบมาให้กัดกินกัดตกใจเลยเนื้อมาก็อร่อยนะเนื้อมาก็ซาซิมิดิบเดี๋ยวนะขอเปิดแบบดีก่อนนะคะ